ร้านข้าวสารอยู่ทางขึ้นวัดเลยจะจอดซื้อก่อนไหมคะอาจารย์ถึงทางพระวัดท่าตอนจอด6:04ครับเนี่ยทางขึ้นวัดแม่ซื้อเขาขับกล้องไปทำบุญวิวท่าตอนยามค่ำคืนครับช่วงทวายไลท์สวยครับสุดยอดแม่น้ำนี่แม่น้ำกกนะครับไปมาจากเชียงรายนะครับทางนี้ไปล่องเรือไปเชียงรายได้สวยงามครับสุดยอดจะซูมทำไมตอนนี้กำลังติดต่อที่พักกับทางวัดอยู่นะครับก็ดูเป็นเมืองที่อบอุ่นดีนะครับส่งแขกเสร็จก็จะลงไปเที่ยวข้างล่างดูสักหน่อยนะครับว่าเขามีอะไรให้กินกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูที่พักของผมคืนนี้กันนะครับตรงนี้เรียกว่าอะไรกุฏิชินวงศ์วรกุลหงส์ชื่อพ่อด้วยครับบ้านหลังนี้มีกุญแจเหรอมีฉันเก็บไปแล้วเมื่อกี้เข้าไปดูด้านในกันครับบ้านหลังนี้เขามีสามเตียงมีตู้เย็นด้วยโอ้น้ำให้เพียบเลยอ๋อครับครับผมได้ครับกำลังสำรวจห้องอยู่ฮะโอ้โหมีสามเตียงครับห้องแอร์ตรงนี้น่าจะเปิดไปชมวิวนี่น่าจะติดน้ำกกหรือเปล่านะต้องดูพรุ่งนี้เช้าสำรวจหน่อยโอ้ยมีไมโครเวฟด้วยไมโครเวฟทีวีแต่ทีวีอยู่นอกห้องนอนมีห้องน้ำในตัวเอาห้องน้ำในตัวป่ะโอ้ห้องนี้มีห้องน้ำในตัวนี่ก็เป็นยังห้องน้ำตรงนี้ห้องน้ำก่อนโอ้ยนี่พวกไฟไม่ติดครับวันนี้อากาศเย็นแล้วนะครับถ้าไม่มีน้ำอุ่นนี่แย่เลยสวยหรูใช้ได้ครับอันนี้เขาจัดไว้เฉพาะแขก VIP นะครับผมก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยจริงๆแล้วห้องแขกก็เหลือครับเขาแบ่งให้เมื่อกี้ไปดูมาเป็นของค่าโชเฟอร์จะไม่มีแอร์นะครับเป็นพัดลมแล้วก็ไม่สวยเท่านี้นะครับเอาของมาเก็บแล้วก็คงต้องลงไปหาอะไรกินหน่อยนะครับเมื่อกี้ชิมอาหารเจไป 2-3 คำยังไม่ค่อยอิ่มเลยนะอย่าดึกๆหิวนะครับลงไปดูแสงสีของบนท่าตอนยามค่ำคืนด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนที่สวยงามงามงามมากนิวตันไอ้อยากกินร้านปุ่นอ่ะดีบียังมีอะไรเราลองไปดูกันสิไหนๆๆๆๆมือนิ่งแต่รถอ่ะนี่เหรอนี่ก็สวยอยู่ร้านอะไรมันร้านกาแฟงั้นก็ไปร้านเมื่อกี้